สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้มีนัดหมายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศครับคุณวีรศักดิ์ฟูตระกูลซึ่งเป็นนักการทูตที่ช่ำชองทำการทูตมาไม่ต่ำกว่า30ปีครับอยู่ในตำแหน่งสำคัญมาตลอดในกระทรวงต่างประเทศวันนี้ต้องมาดูแลรับผิดชอบเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกมากมายหลายด้านเช้าวันนี้ทดลองกันทางด้านวิดีโอคอลครับไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ฉะนั้นผมจึงได้ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยวีรศักดิ์เข้ามาในสายโทรศัพท์เพื่อเราจะได้พูดคุยกันให้ชัดเจนครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยวีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณชติชัยครับสวัสดีครับคุยกันถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยกระแสความเปลี่ยนแปลงนี่มีสูงมากเห็นว่ามีบางคนบอกว่าระเบียบโลกกำลังจะเปลี่ยนตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านโลกตะวันตกหรือว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาทางด้านจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ดูเหมือนจะมีบทบาทที่มีความคึกคักในหลายๆด้านไทยเรานโยบายต่างประเทศไทยเราในภาวะที่กระแสค่อนข้างจะเชี่ยวกราดเช่นนี้นี่วางลำดับความสำคัญอย่างไรครับท่านรัฐมนตรีครับประเทศไทยเป็นมิตรกับทั้งสหรัฐกับทั้งจีนนะครับครับโดยที่ทางท่านประธานวีสีจิ้นผิงเนี่ยครับเคยกล่าวกับผู้นำของเราบอกว่าจีนถือว่าไทยไม่ใช่แต่เพียงเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ใกล้ชิดแต่เปรียบเสมือนญาตินะครับและความสัมพันธ์กับของเรากับจีนเนี่ยดีมากส่วนความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐก็กำลังปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างมากนะครับต่อสัญลักษณ์ที่เป็นค่านิยมของเขานะครับคือสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยหรือสัญลักษณ์ของเสรีภาพนะครับซึ่งทางฝ่ายไทยก็ได้พยายามชี้แจงมาตลอดว่าการกระทำของรัฐบาลของเรานะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ได้เป็นไปตามอำเภอใจนะครับแล้วก็มิได้มีการกดขี่ข่มแหงใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็บรรยากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อย่างที่คุณวิชัยทราบว่าท่านประธานทรัมป์ได้โทรศัพท์มาหาพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้เชิญให้ท่านเดินทางไปเยือนสหรัฐนะครับซึ่งทางฝ่ายเราก็ได้รับคำเชิญของพนักท่านประธานาธิบดีทรัมป์แล้วแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็สังเกตว่าในสุนทรพจน์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะได้มีต่อข้าราชการของกระทรวงเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้พูดว่าสหรัฐนะก็ยังคงเชิดชูค่านิยมของสหรัฐนะฮะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยความเป็นเสรีภาพแต่ว่าเราจะไม่บีบบังคับหรือเขาใช้คำว่า impose นะฮะค่านิยมของกล่าวต่อประเทศใดนะฮะแล้วก็สหรัฐเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติของสหรัฐนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับทางฝ่ายสหรัฐนะครับในอย่างเช่นปัจจุบันเราก็มีคณะทำงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของเรากับสถานทูตสหรัฐที่นี่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้โดยก็ยิ่งความร่วมมือทางด้านการศึกษาความร่วมมือในการที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหรัฐมานะครับสุดท้ายซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทั้งจีนก็แนบแน่นนะฮะเป็นไปด้วยดีความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นมหามิตรเก่าของเราก็เป็นไปด้วยดีครับครับที่โทรศัพท์มาจากทำเนียบขาวท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโทรมาหาท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเรื่องเกาหลีเหนือชัดเจนช่วงนั้นเป็นการที่ทางสหรัฐขอร้องให้เราร่วมกันกดดันเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติการทดลองขีปนาวุธพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จุดยืนไทยเราเรื่องเกาหลีเหนือหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์โทรมาเป็นยังไงครับครับก็
นโยบายของเราเกาหลีเหนือก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับ คือคุณสุทธิชัยหยุ่นคือเรานะฮะคือเราได้ดำเนินการเกี่ยวเรื่องนี้นะครับ สอดคล้องกับท่าทีของประเทศอาเซียนอื่นๆนะครับ ซึ่งตามแถลงการล่าสุดของอาเซียนเกาหลีเหนือนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย ท่าทีก็เป็นชัดเจนคือเราเรียกร้องให้เกาหลีเหนือดำเนินการทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะครับทุกเรื่องแล้วก็แล้วเราก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจแล้วเราก็แสดงความปรารถนาที่จะเห็นคาบสุดเกาหลีเนี่ยปราศจากนิวเคลียร์นะครับในการนี้เราก็ได้เรียกร้องให้มีการฟื้นตูกันพูดจาระหว่าง6ประเทศหรือที่เรียก Six Country Talk เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะฮะเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นไปอย่างสันติวิธีเนี่ยถ้าทีของไทยเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างเป็นปึกแผ่นกับประเทศอาเซียนทั้งหมดแล้วก็ท่าทีนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับถึงเราเข้าใจถึงความหวั่นวิตกของทางฝ่ายรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็อาเซียนเองซึ่งไทยเองกับอาเซียนเองก็ไม่ปรารถนาที่จะเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในคาบสุดเกาหลีเราอยากจะเห็นแน่ยิ่งแก้ไขโดยสันติวิธีแล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยคุณวิชัยก็ทราบว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยนี่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ตั้งแต่แล้วเราก็มีบทบาทในช่วงที่เราเป็นประธานของอาเซียนสมัยท่านสุรินทร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทศที่ได้เชื้อเชิญให้เกาหลีเหนือเข้ามาร่วมอาเซียน Regional Forum หรือที่เรียกว่า AIF ซึ่งใน AIF เนี่ยก็เป็นเวทีที่ให้สหรัฐกับทางเกาหลีเหนือได้มีการหารือกันนะครับในระเบียงของเวทีของ AIF นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เรามีสามารถมีบทบาทได้ในฐานะประธานของอาเซียนอันนี้ก็เป็นอินิชิทีฟเป็นการริเริ่มของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเนี่ย อาเซียนจะเดินการอะไรเนี่ยนะครับก็ฟิลิปปินส์ก็เป็นประธานของอาเซียนอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าทางฝ่ายฟิลิปปินส์ซึ่งในฐานะเป็นประธานของอาเซียนปัจจุบันเนี่ยจะมีความริเริ่มอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะใช้เวทีของ AIFนะในการที่จะให้เป็นเวทีให้มีการหารือระหว่างคู่กรณีนะครับซึ่งก็การที่มีเวที AIF เนี่ยก็ทำให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะหารือกันได้โดยไม่ต้องเสียหน้านะครับใช่แต่อันนี้ก็ต้องรอฟังผลของความคิดเห็นของประธานของอาเซียนคือฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็ต้องรอชันการมติของอาเซียนในเรื่องนี้ซึ่งถ้าจะมีขึ้นก็คงจะมีขึ้นได้ในการประชุมครั้งต่อไปก็ต้องเป็นสิงหาคมครับครับเพราะว่าท่านมนตรีวีรศักดิ์เห็นว่าโอกาสที่อาเซียนจะมีบทบาทเป็นคนกลางหรือว่าเป็นคนประสานให้มีการพูดจากันนี่มีทางเป็นไปได้คือต้องให้คู่กรณีหลักของทั้งสองฝ่ายนะฮะคือเกาหลีเหนือกับสหรัฐเนี่ยยอมก่อนเขาพร้อมใจกันนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของอาเซียนหรือว่ายิ่งสมัยตอนที่ท่านรัฐมนตรีสุรินทร์เป็นประธานเนี่ยคือเราฟาซิลิเทตคือเราอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาหารือกันโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องรอดูว่าคู่กรณีเนี่ยเขายอมพร้อมใจกันไหมที่จะให้อาเซียนเข้ามามีบทบาทที่จะเป็นคนครับค่อนข้างจะยากเพราะว่าแม้กระทั่งจีนเนี่ยซึ่งได้พยายามแล้วที่จะพูดกับเกาหลีเหนือก็ยังไม่เห็นว่ามีวี่แววว่าพร้อมที่จะเจรจาเลยครับครับก็เกาหลีเหนือผมว่าในขณะนี้เนี่ยคือถ้าในการเจรจาก็ถือว่าไอการที่เขาทดลองกระหลวกใช่อะไรล่าสุดเมื่อวานนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ทดลองก็กำลังเป็นการสร้าง bargaining power คือการสร้างอำนาจในการเจรจาก่อนที่จะมีการเจรจาเพราะเขาได้ข่าวว่าเขาก็มีการติดต่อกันที่จะเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะครับครับครับเขาติดต่อกันผ่านสายไหนครับก็เขาไม่ได้บอกเรานะเพียงแต่ว่าทางเกาหลีเหนือก็บอกว่ามีการติดต่อกันนะครับครับแต่ว่า
ถ้าเมื่อวานนี้ก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ครับแต่ว่าเป็นจรวดที่รัศมีน้อยกว่าจรวดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะเพราะเป็นรัศมีแค่ประมาณ500กิโลใช่แต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันประมาณ700กว่ากิโลแต่ว่าความจริงจรวดมีรัศมีมากกว่า 2,000 กว่ากิโลก็อาจจะถึงซึ่งเขาก็อนุมานว่าสามารถที่จะถึงฐานทัพของสหรัฐที่กวมได้ใช่ใช่ซึ่งก็ท่านรัฐมนตรีมองว่านี่เป็นการสร้างอำนาจต่อรองไม่ใช่ว่าปิดขนทางการเจรจาเสียเลยทีเดียวอาจจะต้องการเจรจาแต่ว่าก่อนจะเจรจาต้องมีการสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาก่อนอย่างนั้นเลยครับใช่ครับเพราะต้องคำนึงถึงว่าถ้าเทียบกันระหว่างสัญญาณุภาพของเกาหลีเหนือกับของสหรัฐเนี่ยมันปิดกันลิบลับนะฮะใช่เพราะฉะนั้นฝ่ายที่มีอำนาจการต่อรองน้อยกว่านะฮะก็ต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตนมีอำนาจการต่อรองสูงก่อนที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาครับอืมครับฉะนั้นก็ยังดูต่อไปแต่ทางอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เป็นประธานนี่มีไหมครับมีการติดต่อกับเกาหลีเหนือทางการและทางไม่เป็นทางการนี้ไหมครับที่จะนำไปสู่การเจรจาอ๋อทางฟิลิปปินส์ยังไม่ได้บอกเราครับครับแต่ว่าถ้าฟิลิปปินส์ดำเนินการใดๆเนี่ยเหมือนกับสมัยตอนที่เราเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนะครับครับเราก็จะแสวงหาฉันทามติของอาเซียนก่อนที่จะดำเนินการใดๆและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาดำเนินการใดๆเนี่ยเขาก็ต้องติดต่อกับเราและกับประเทศอาเซียนอื่นอื่นครับขณะเดียวกันทางด้านจีนนี่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าความสัมพันธ์กับจีนของเราก็ยังใกล้ชิดสนิทสนมแน่นอนครับที่ท่านนายกเราไม่ได้ไปประชุมสุดยอดวันแบบวันโรดที่ปักกิ่งนี่มีคนวิเคราะห์ว่าจีนอาจจะหงุดหงิดกับเราบางเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่ใช่ครับจีนบอกกับเราเมื่อ3เดือนมาแล้วประมาณ3เดือนมาแล้วว่า เขาจะขอเชิญรัฐมนตรี6คนของเราไปร่วมการประชุมSilk Road นะฮะหรือที่Belt and Road Initiative ที่ปักกิ่งแต่เขาใครที่จะขอกราบเรียนเชิญพนักท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมการประชุมเขาเรียกว่าBRICS บวก9นะครับคือผู้นำของBRICS คือบราซิลอินเดียจีนเซาท์แอฟริกานะครับสัมมิตแล้วก็เขาจะขอเชิญผู้นำจากภูมิภาคต่างๆของโลกอีก9คนโดยที่เขาขอกราบเรียนเชิญพนักท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกนะฮะที่จะเข้าไปร่วมการประชุมBRICS บวก9นะครับซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับแล้วนะฮะและที่จะไปร่วมการประชุมต้นเดือนกันยายนสดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจีนได้อธิบายให้เราตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเมื่อ3-4เดือนแล้วบอกว่าเนี่ยคือเขาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าในแง่ของผู้นำเนี่ยคือถ้าเผื่อท่านไปร่วมการประชุมสายไหมเนี่ยท่านจะเป็น1ใน30นะฮะแต่ว่าถ้าท่านมาร่วมการประชุมไปเนี่ยท่านจะเป็น1ใน13เพราะฉะนั้นแล้วก็เขาอย่างที่บอกเขาคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมการประชุมBRICS บวก9นะฮะโดยที่จะเป็นผู้นำจากภูมิภาคต่างๆของโลกแล้วก็โดยที่เขาให้ความสำคัญกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีโดยที่เรียกการเป็นเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคนแรกให้เข้าร่วมการประชุมBRICS บวก9ครับBRICS บวก9คือเท่ากับ13 14ใช่ครับ13คนถ้าไปที่ปักกิ่งซัมมิตเรื่องต้น1ใน30 1ใน30แสดงว่า1ใน13จะโดดเด่นกว่าแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่านายกของสิงคโปร์ก็ไม่ได้ไปฉะนั้นมีนายกไทยกับนายกสิงคโปร์ที่ไม่ได้ไปร่วมครั้งนี้เหตุผลของทางสิงคโปร์ทราบไหมครับคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งรัฐมนตรีพัฒนาเศรษฐกิจไปนะฮะใช่ครับแล้วก็มีก็มีประเทศหนึ่งที่รับเชิญก็คือบรูไนนะครับครับอันนี้ก็เป็นคือเราก็ไม่ได้ถามคือโดยมารยาทแล้วเราก็ไม่ถามนะฮะทางฝ่ายจีนแต่ว่าทางฝ่ายอย่างที่บอกฝ่ายจีนได้ชี้แจงกับเราเนี่ยตั้งแต่ 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าเขามีความประสงค์เขาให้ความสำคัญกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้ท่านเข้ามาร่วมBRICS 9นะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยสิงคโปร์รู้สึกเขาเชิญคนเดียวแต่ของไทยเนี่ยเขาขอเชิญรัฐมนตรี6คนนะฮะจาก6คนจากสาขาต่างๆที่ไปร่วมซึ่งเราก็ส่งไปได้ประมาณ5คนเพราะคนที่6นั้นท่านไม่สะดวกนะครับครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องรถไฟไม่เกี่ยวครับที่ไม่เกี่ยวครับ
การเจรจารถไฟนี่ไม่ครับก็การเจรจารถไฟก็เป็นไปเรียบก็เป็นไปเรียบร้อยดีฮะเพราะตอนนี้ก็เหลือแต่เท่าที่ผมทราบก็เหลือแต่การเจรจาเรื่องเทคนิคแค่นั้นนะครับครับแล้วก็คาดว่าคงจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปีนี้เนี่ยครับครับเอาก่อสร้างได้ภายในปีนี้แน่นะครับในปีนี้ครับเงื่อนไขแต่อื่นๆตกลงแล้วเหรอครับเรื่องเงินกู้ก็เงื่อนไขก็ยังเหลืออย่างที่บอกเหลือแต่เงื่อนไขเทคนิคซึ่งคือไม่ใช่เรื่องเงื่อนไขนโยบายครับแต่เงื่อนไขทางเทคนิคนะครับแบบเรื่องรู้สึกก็มีเรื่องว่าถ้าวิศวกรจีนมาทำงานในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองผ่านการสอบมาตรฐานของวิศวกรรมไทยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเรื่องเทคนิคแต่เรื่องนโยบายไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วครับการลงทุนเท่าไรใครถือหุ้นเท่าไรนี่ตกลงกันละอ๋ออันนั้นเดี๋ยวต้องขอให้ไปถามท่านรัฐมนตรีคมนาคมครับเพราะผมไม่ได้อยู่ร่วมในการเจรจาด้วยนะครับถามรัฐมนตรีท่านพี่อาคมนะครับครับครับทางด้านสหรัฐเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรมาหาท่านนายกเองแล้วก็เชิญนายกไปทำเนียบขาวเนี่ยก็แปลว่าแรงกดดันเดิมๆที่เคยมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลโอบามาต่อไทยว่าด้วยเรื่องรัฐประหารก็ดีเรื่องการเลือกตั้งก็ดีมันจะลดน้อยถอยลงไหมมันจะน้อยลงไหมทางรัฐมนตรีตีความวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้กดดันอะไรนะฮะเพราะสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนะฮะที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่เขาพูดท่านทูตอเมริกันพูดในประเทศไทยเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราทราบว่าเป็นค่านิยมของรัฐบาลสหรัฐนะครับดังนั้นจะเรียกว่ากดดันนี่ก็อาจจะ reminder มากกว่านะครับไม่ใช่กดดันนะครับเป็นการเป็นซึ่งทั้งฝ่ายแล้วก็รับฟังแล้วเข้าใจบอกว่าอันนี้ก็เป็นค่านิยมสหรัฐซึ่งเราก็รับฟังแล้วเราก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราย้ำกับเขาตลอดเนี่ยนะบอกว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทยจะเห็นได้ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการเป็นไปตามกรอบกฎหมายของรัฐบาลไทยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นไปตามไอ้ International Covenant on Civil and Political Rights นะฮะซึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติชี้แจงถึงความจำเป็นของประเทศไทยนะฮะที่จะต้องมีความ strict มีความเข้มงวดในบางเรื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเราทำตามระเบียบของICPR หรือของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทางพลเมืองและก็ทางการเมืองตลอดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทั้งก็ขอเรียนว่าเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยในอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองนะครับก็มีระบุไว้ชัดว่าสิทธิในการแสดงออกเนี่ยคือไม่ใช่แอบสุดไม่มีขอบเขตแต่สามารถจำกัดได้โดยกฎหมายเพราะเพื่อรักษาชื่อเสียงนะครับของบุคคลอื่นและรักษาสิทธิของคนอื่นแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของสังคมอันนี้อยู่ในอนุสัญญาซึ่งเราก็ได้ดำเนินการภายในกรอบของกฎหมายไทยและของกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานข้าราชการใหญ่สิทธิมนุษยชนนะครับเราไปผมไปเองด้วยไปพบท่านแล้วก็ชี้แจงเรื่องต่างๆแล้วก็ชี้แจงต่อ Human Rights Council หรือสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเจนีวาแล้วเมื่อตอนที่มีการทบทวนรีวิวที่เราเจอในรีพอร์ตกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็มีข้อเสนอแนะประมาณ200กว่าข้อซึ่งเรารับทันที2ใน3อีก1ใน3ที่เรารับมาไว้พิจารณาว่าเราสามารถทำได้ไหมภายในกรอบกฎหมายของเราซึ่งจำนวนที่เรารับเนี่ยสหรัฐเนี่ยโดนข้อเสนอแนะมากกว่าเรา300กว่าข้อแล้วก็รับน้อยกว่าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราที่ดำเนินการรัฐบาลเนี่ยดำเนินการตามกฎกรอบกฎหมายภายในประเทศกับกรอบกฎหมายระหว่างประเทศตลอดมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชี้แจงให้ทางฝ่ายสหรัฐแล้วก็พวกประเทศตะวันตกเข้าใจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจนะเพราะแบบประเทศอย่างคือของประเทศ EU เนี่ยก็พูดกับเราเลยบอกว่าที่ EU เนี่ยคือไม่ให้มีการเจรจาเขตการค้าเสรีกับไทยเนี่ยพวกเขาทุกคนเนี่ยอยากให้มีการเจรจาทางเทคนิคไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าทาง
องค์กรที่บรัสเซลส์เองเนี่ยที่ไม่ยอมนะครับ แต่ว่าในทุกประเทศตะวันตกเนี่ยมีความร่วมมือกับเราในทุกด้านนะครับที่ไม่ที่ไม่ได้ละเมิดไอ้ political constraints หรือข้อจำกัดทางการเมืองของ EU ครับครับสหรัฐเองอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเรามี working groupนะฮะแล้วก็ identify เรื่องต่างๆที่เราจะร่วมมือกันอย่างที่บอกเรื่องการศึกษาเรื่อง science technology innovation นะครับเรื่องต่างๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศตะวันตกเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาก็ดำเนินไปอย่างปกตินะฮะภายในกรอบที่เราเข้าใจเป็นกรอบทางการเมืองของเขาครับครับก็แต่ว่าบรรยากาศของการเมืองที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่มีการติดต่อระดับผู้นำประเทศเลยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นก็แสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีอะไรที่สัมพันธ์กันใกล้ชิดมากขึ้นเจรจาสายตรงกันได้มากขึ้นทำนองนั้นไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นสไตล์ของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะฮะเพราะท่านผมก็เพิ่งอ่านบทความของนิวยอร์กไทมส์ว่าประธานาธิบดีคนก่อนเวลาที่จะโทรศัพท์ถึงใครเนี่ยนะฮะท่านจะต้องมีการบรีฟฟิ่งกันลงกันในรายละเอียดนะฮะก่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่ท่านจะโทรไปแต่สไตล์ท่านประธานทรัมป์คือท่านเป็นนักธุรกิจนะฮะคนตัดสินใจเร็วดำเนินการอะไรเร็วนะฮะถ้าท่านมีความประสงค์จะโทรถึงใครเนี่ยท่านยกหูโทรศัพท์เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสไตล์ของท่านประธานดีทรัมป์ซึ่งเป็นสไตล์ของนักธุรกิจที่มาเป็นผู้นำทางการเมืองครับครับครับนั่นคือสไตล์ที่เราพร้อมที่จะดูแลใช่พร้อมเราก็พร้อมเราพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทุกแบบครับทุกรูปนั้นแล้วก็จะมีการไปพบปะที่ทำเนียบขาวเมื่อไหร่ท่านนายกได้วางกำหนดการหรือยังครับคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนนะครับก็ได้ไปร่วมประชุมกับทางรัฐมนตรีอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและในโอกาสนั้นก็ได้มีโอกาสหารือกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นะฮะทิลเลอร์สันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเยือนของคณะรัฐมนตรีแต่ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าเราจะรอประกาศพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังพูดยังประกาศไม่ได้ครับครับท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะมาแถวนี้ในเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับสุดประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เอเปกที่เวียดนามจะแวะมานี่ไหมครับอ๋อก็คงจะเป็นท็อปิกการสนทนาตอนที่ประธานาธิบดีพบกับท่านประธานดีทรัมป์ครับที่วอชิงตันครับทะเลจีนใต้ไทยเราไม่ได้เป็นคู่กรณีด้วยล่าสุดเห็นว่า Code of Conduct ที่เจรจากันมาระยะหนึ่งแล้วระหว่างจีนกับอาเซียนนี่ใกล้จะจบและจะนำมาปฏิบัติได้ครับก็ท่านปลัดกระทรวงของเราก็ไปร่วมการประชุมนะครับระหว่างจีนกับอาเซียนที่นครกุ้ยหยางที่จีนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลก็ออกมาดีมากก็คือตัวเฟรมเวิร์คนะฮะของ COC Code of Conduct in South China Sea เนี่ยคือกรอบในการที่เจรจากฎระเบียบที่จะใช้ในทะเลจีนใต้เนี่ยทางในระดับซอมหรือซีนอฟฟิเชียลหรือปลัดเนี่ยได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเสนอเฟรมเวิร์คหรือกรอบเนี่ยการเจรจาเนี่ยให้กับท่านตรีกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนในการประชุมประมาณเดือนสิงหาคมนะครับที่จะถึงนี่แล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีได้รับการ endorsement ในระดับผู้นำของอาเซียนต่อไปและก็ถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากนะครับแต่อย่างที่บอกคือตัว framework นี่ไม่ใช่ตัว code of conduct นะครับมันเป็นกรอบการเจรจาสำหรับ code of conduct นะฮะเพราะฉะนั้นยังจะต้องมีการเจรจาเกี่ยวกับ code of conduct เนี่ยในรายละเอียดต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันเนี่ยในเฟรมเวิร์กในเฟรมเวิร์กเนี่ยมันก็มีหลายเอลิเมนต์ที่เป็นของประเทศไทยนำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความร่วมมือในทะเลจีนใต้นะฮะในด้านต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่า functional cooperation เช่นความร่วมมือในการที่จะอนุรักษ์ทะเลจีนใต้ในการที่จะดำเนินการสำรวจต่างๆในทะเลจีนใต้นะฮะเพราะอันนี้เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างความร่วมมือในเขาเรียก functional area เหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่
การที่จะทำความตกลง Code of Conduct ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันก็เป็นโมเดลที่สำเร็จมาแล้วที่ยุโรปนะถ้าคุณผู้ชายจะจำได้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝรั่งเศสกับเยอรมันร่วมมือในการจัดตั้ง Coal and Steel Community ขึ้นมานะครับเพราะเหตุว่าเขากระบวนพื้นฐานว่าถ้าเขาสามารถร่วมมือกันทางเศรษฐกิจได้นะฮะก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะลดความไม่ไว้วางใจความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งก็เกิดเป็นผลอย่างนั้นจริงนำไปสู่ประชาคมยุโรปในปัจจุบันเราก็เชื่อว่าไอ้เฟรมเวิร์คเกี่ยวกับ Code of Conduct เนี่ยนะซึ่งก็จะมีอย่างที่บอกมี element ที่ภายใต้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การลดความหวาดระแวงและการเพิ่มความไว้วางใจซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จในการที่จะให้เกิดโค้ดคอนดักอันจะช่วยให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่มีสันติภาพเสรีภาพและความพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปใช่ครับการทูตในช่วงหลังนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับมีคนวิเคราะห์ว่ามันจะเกิด New World Order คือระเบียบโลกใหม่ที่บทบาทของสหรัฐกับของจีนเนี่ยอาจจะสลับปรับเปลี่ยนกันด้วยซ้ำไปจีนตอนนี้หันมาส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของฟรีเทรดการค้าเสรีเรื่อง climate change ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นี่พยายามที่จะสนับสนุนนโยบายให้สหรัฐกลับไปนักลงทุนการผลิตต่างๆให้กลับไปสหรัฐอเมริกาไม่เอา TPP แล้วต้องปรับปรุงนัฟตาฉะนั้นมีคนมองว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศต่างๆต้องปรับตัวเข้ากับไอBalance of Power ใหม่บทบาทของมหาอำนาจสองประเทศนี้ก็แตกต่างกันออกไปไทยเราต้องปรับตัวอะไรบ้างครับข้อสังเกตของคุณลิชัยเนี่ยถูกต้องนะครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่ประธานดีโอบามาเนี่ยยังอยู่ก็ปลายปีที่แล้วผมไปร่วมการประชุมเอเปคที่เปรูแล้วก็ประธานดีโอบามาเนี่ยตอนแถลงท่านหันมาทางท่านประธานดีสีจิ้นผิงแล้วก็ขอร้องให้จีนเนี่ยนะครับช่วยเป็นแรงผลักดันเรื่องclimate change ต่อไปนะครับดังนั้นเหมือนกับการส่งทอดคือเป็นการส่งทอดจากโอบามาถึงประธานดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็เมื่อตอนที่ประธานสีจิ้นผิงไปต้นปีไปพูดที่ดาวอสอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สาระของสุรพจน์ท่านเนี่ยจะตาลปัดเลยว่ากลายเป็นจีนเนี่ยขณะนี้กำลังยำมาเป็นเสาหลักของ Liberal International Order หรือการจัดระเบียบโลกอย่างเสรีนิยมนะครับแล้วก็มาพอมาถึงที่การประชุมเกี่ยวกับเรื่อง Belt and Silk Road เนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนเลยว่าขณะนี้จีนกำลังเสนอตัวเข้ามาเนี่ยเป็นเสาหลักของระบอบจริงๆคือไม่ใช่ระบอบใหม่นะถ้าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่จีนพูดเนี่ยก็พูดถึงหลักการเรื่องการค้าอย่างเสรีหลักการต่อต้านไอ้ protectionism นะครับและหลักการที่จะร่วมมือกันเกี่ยวกับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง connectivityเป็นเรื่องต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐเคยแชมเปี้ยนมาในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันกลายเป็นจีนเนี่ยกลายมาเป็นผู้ที่แชมเปี้ยนเรื่องนี้ซึ่งก็มีหลายทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าการที่จีนดึงเอา60กว่าประเทศเข้ามาร่วมอยู่ในซิลค์โรดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการที่จะช่วยเศรษฐกิจของจีนด้วยเพราะขณะนี้มันมีเซอร์พลัสทางสตีลทางซีเมนต์ทางหลายๆอย่างที่จีนอยากเอ็กซ์พอร์ตไปเพื่อการก่อสร้างดังการที่จีนเนี่ยให้ประเทศต่างๆกู้นะฮะเนี่ยประกาศมาประมาณ125บิลเลียนเนี่ยมาเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างดีมานด์ขึ้นมาสำหรับเศรษฐกิจของจีนนะครับแล้วก็แต่มีอีกประเด็นหนึ่งในแง่ภูมิยุทธศาสตร์เนี่ยคุณนิชัยอาจจะจำได้ว่าบิดาของ geopolitical school เนี่ย Admiral Mann คือพลเรือเอกมานเนี่ยได้เคยเขียนไว้เมื่อศตวรรษหนึ่งแล้วบอกว่าชาติใดก็ตามนะฮะที่สามารถครอบครองยูเรเชียคือดินแดนที่อยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียชาตินั้นก็จะเป็นเจ้าโลกแล้วก็จะเห็นว่าประธานดีปูตินเนี่ยเริ่มก่อนโดยจัดตั้ง Eurasian Economic Community ขึ้นมาใช้คำว่า Eurasian เลยนะครับแต่ว่าท่านปูตินเนี่ยท่าน
กำลังท่านสู้จีนไม่ได้นะฮะกำลังรัสเซียจีนได้แต่จีนเนี่ยถ้าท่านดูลักษณะของ60กว่าประเทศเนี่ยที่ดึงเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่า60ประเทศเนี่ยก็จะครอบคลุมดินแดนที่เรียกว่ายูเรเชียคือเป็นดินแดนทั้งระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับถ้าดูเส้นทางสายใหม่ก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ geopoliticalการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเพราะทั้งไอ้เรื่อง geopolitics เนี่ยทั้งจีนกับรัสเซียยังเชื่ออยู่แต่ว่าทั้งที่คนที่เป็นคนคิดเรื่องนี้มาคืออเมริกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณข้อสังเกตของท่านคุณสุชัยถูกแล้วว่าขณะนี้โรมันกลับกันแต่สำหรับไทยเราเองเนี่ยอย่างที่ท่านรองนายกสมคิดได้เคยพูดไปแล้วบอกว่าแบบ EEC Eastern Economic Corridor นะฮะเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของซิลโกรดนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของซิลโกรดแล้วก็จะทำหน้าที่เชื่อมนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พูดกับจีนว่าเราก็อธิบายให้กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเมนแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียอัพเน็กซ์หรือที่กัมพูชาพม่าเขมรลาวเวียดนามต่างๆว่ามันถึงเวลาที่เราต้องรวมตัวกันนะวางแผนร่วมกันนะฮะซึ่งไทยเราก็จะเสนอตอนที่เราขึ้นเป็นประธานของอัพเน็กซ์เนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยที่ทำมัสเตอร์แพลนขึ้นมาที่จะพัฒนาอัพเน็กซ์แล้วก็เชื่อมอัพเน็กซ์เนี่ยกับเขตเศรษฐกิจกับโอบอด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง EEC ของในประเทศไทยแล้วก็ Master Plan on Connectivity ของซับเน็กซ์เนี่ยก็จะเชื่อมกับโอบอของจีนนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็อย่างที่บอกจีนเขาก็มีความต้องการอย่างมากที่จะในสุดจะเชื่อมทางรถไฟจากคุนหมิงไปถึงสิงคโปร์ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของจีนเรื่องของสหรัฐเองเนี่ยอย่างที่บอกขณะนี้แทนที่เขาจะเป็นเสาหลักของliberal international order เรื่องการค้าเสรีต่างๆนะฮะเขาทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านก็วิเคราะห์ว่าขณะนี้สหรัฐเนี่ยอ่อนแอลงนะฮะเรื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยขณะนี้มีความมั่นคงน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหันกลับไปที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐก่อนเขาถึงออกมานโยบายที่เรียกว่าอเมริกาต้องเป็นที่หนึ่งและอเมริกาเฟิร์สนะฮะเหมือนกับนโยบายชาตินิยมซึ่งในการนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก็สิ่งที่เวลาที่เขาเจรจากับจีนที่ผ่านมากับญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาขอจะให้มีการเจรจาทวิภาคีนะครับซึ่งเราเองก็อยู่ในลิสต์ของประเทศที่เขาก็จะต้องมีการเจรจาทวิภาคีเพราะเราเป็นประเทศที่ได้เทรดเซอร์พลาสหรือได้ดูแลค้ากันสัมพันธ์อย่างมากน้อยคนนะที่จะทราบว่าเราเนี่ยเสียดุลการค้ากับผู้ค้าใหญ่ๆทั้งนั้นทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งยูโรแต่กับรัฐเนี่ยเราได้ดุลการค้าเกือบ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐปีที่แล้วนะเราเป็นอันดับ11ที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โดนเพ่งเล็งว่าเรามีเราได้มีการค้าตามกรอบแล้วก็กฎระเบียบของสหรัฐหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เราได้ทำคำชี้แจงไปแล้วนะฮะและต่อไปก็คงจะได้มีการหารือทุกภาคีระหว่างสหรัฐกับไทยแต่ว่าจากการติดต่อของเจ้าหน้าที่ของเรากับทางการสหรัฐเนี่ยเขาก็แจ้งไปทางภายในว่าเราไม่ใช่เป้าสำคัญแต่บังเอิญเราอยู่ใน16ประเทศที่ได้เซอร์พลัสสูงนะแล้วก็หลายคนที่ขณะนี้มีอิทธิพลอย่างเรบันซัมเนี่ยแบบเดวิดนาวาโรที่เป็นประธานของ Economic Council ของสหรัฐของที่ปรึกษาเนี่ยนะก็รู้จักเมืองไทยดีมากนะแล้วก็ล่าสุดก็ท่านที่ปรึกษาไปเศรษฐกิจของไมค์เพนซ์ที่พบแบบเราก็พวกนี้ก็รู้จักเมืองไทยดีมากโดยทั้งตัวท่านรัฐมนตรีต่างประเทศที่ท่านด้วยซึ่งสมัยที่ท่านทำบริษัทน้ำมันอยู่ท่านก็คุมเมืองไทยคุมกิจการของบริษัทที่ในเมืองไทยด้วยพวกนี้รู้จักไทยเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นลูกกับไทยแต่จากการเจรจาของเราก็เป็นไปตามไปตามกฎของเขานะฮะแต่ว่าก็จะเป็นการเจรจาอย่างฉันมิดนะครับเขาจะนั้นเราเจาะเข้าไปถึงตัวบุคคลที่รู้จักไทยเราได้พอสมควรแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเรียกไงฮะคือเราวางสะพานไว้ตั้งแต่ก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศด้วยครับครับเพราะว่าสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการไปพบกันส่วนตัวถ้าเขารู้จักไทยมีเพื่อนไทยเนี่ยก็จะฟังอะไรเรารู้เรื่องมากกว่าใช่ไหมครับ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 
ครับแล้วท่านประธานมีทรัมป์เนี่ยผมเคยพบโดยตัวเองเพราะสมัยเป็นทูตอยู่สหรัฐเนี่ยเคยนั่งเครื่องบินของท่านไปงานการกุศลที่ฟลอริดาด้วยคือท่านเอื้อเฟื้อให้เชิญให้ทูตอาเซียนทั้งหมดที่ไปร่วมงานการกุศลเนี่ยนั่งเรือบินท่านไปนะฮะแล้วก็ท่านก็เข้ามาแนะนำตัวเป็นคนที่มีความแบบvery typical American คือ open นะฮะแล้วก็ warm นะฮะแล้วก็เป็น host ที่ดีนะฮะตอนนั้นอีวังก้าก็ยังไม่แต่งงานวันตอนงานการกุศลนี่อีวังก้าเดทกับลูกชายของเพียร์สบรอสตันเจมส์บอนด์นะฮะใช่ใช่ยังไม่แต่งกับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐก็ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับครับก็แน่นอนว่าภาวะที่มันเปลี่ยนกันมากขั้วจีนกับขั้วอเมริกาเราก็จะต้องพยายามรักษาดุลของความสัมพันธ์ที่ดีด้วยไทยเราต้องแน่นอนครับแน่นอนครับไม่เห็นว่าครับนโยบายต่างประเทศไทยนะฮะจริงๆตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ในคุณทุกท่านจะเห็นว่าเป็นนโยบายหนึ่งเป็นนโยบายที่เปิดประเทศเปิดประเทศเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะสร้างดุลคานกันและกันเพื่อไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถที่จะข่มขู่หรือบงการประเทศไทยได้นโยบายนี้ก็จะเป็นนโยบายสืบทอดไปถึงปัจจุบันนะฮะในการที่เราจะสร้างbalance of power เหนือประเทศของเราเราถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็ขอเรียนเลยนะครับว่าเป็นประเทศแรกที่เข้ามาหาเราแล้วก็เป็นประเทศแรกที่เชิญพระท่านนายกไปเยือนหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ญี่ปุ่นเนี่ยตระหนักดีนะฮะถึงนโยบายต่างประเทศของไทยที่พยายามที่จะรักษาดุลแห่งอำนาจเหลือประเทศของเรานะครับครับครับนี่ก็ปีนี้130ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมตั้งแต่ระดับสูงสุดจนกระทั่งถึงรากหญ้าเลยครับครับฉะนั้นวิธีการที่จะรักษาดุลให้ภาพเราไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนี่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและในฐานะกระทรวงต่างประเทศค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรเพราะว่ามันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ถูกตีความได้ว่าช่วงหลังรัฐประหารเราก็ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นและสหรัฐก็จะห่างเหินเราไปขณะเดียวกันช่วงหลังนี้ก็ดูเหมือนสหรัฐจะเข้าใจแล้วว่าเราไม่เข้าไม่ควรจะปล่อยให้เราใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปฉะนั้นก็มาคบกับเราใกล้ชิดมากขึ้นมันมีลีลาท่าทางต่างๆที่เราพอจะเห็นได้ว่าอนาคตจากนี้ไปเราจะรักษาไว้ซึ่งระยะ proper distance ระยะห่างอันเหมาะสมกับทั้งสองมหาอำนาจได้อย่างไรจริงๆเราทำมาตลอดนะครับแต่คุณทิชชัยอาจจะสังเกตนะฮะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับท่านนายกก็ไปเยือนทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งรัสเซียนะครับแล้วก็ท่านรองนายกสมคิดซึ่งดูแลกระทรวงการต่างประเทศก็จะสลับกันไปนะฮะไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็ไปเยือนจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ระดับผู้นำสูงสุดของประเทศไทยท่านเราลงมาท่านรองนายกทุกท่านแล้วก็ถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราได้พยายามดำเนินความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างสมดุลนะครับคือไม่ให้มีใครรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือว่าห่างเหินนะครับคือเราจับมือกับทุกมหาอำนาจให้อุดตลอดแม้กระทั่งสหรัฐซึ่งกับประเทศตะวันตกเนี่ยนะฮะเราก็มีปฏิสัมพันธ์ตลอดนะครับแล้วก็แบบเนี้ยก็เมื่อเดือนที่แล้วก็มีการดำเนินการกับทางฝ่ายอังกฤษนะฮะซึ่งสิ่งแรกยังอยู่ใน EUซึ่งเขามีคนที่คนเซ็งข้อจำกัดทางการเมืองแต่ปรากฏว่าเมื่อเราไปพบเขาก็ได้เข้าไปพบถึงระดับรัฐมนตรีทั้งสี่ช่วยแล้วก็หารือกันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าคุณวิชัยว่านโยบายต่างประเทศของไทยตลอดมาไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเนี่ยนะครับเราได้พยายามคงความสัมพันธ์กับประเทศต่างชาติอย่างสมดุลมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายที่ไม่มีพรรคนะครับไม่มีฝ่ายแต่เป็นนโยบายอย่างสุภาษิตที่ประธานยูโกเคยบอกว่าไม่มี
มิตรแท้หรือศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ถาวรเราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายนั้นมาตลอดนะครับนโยบายที่เปิดประเทศนโยบายที่ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกมหาอำนาจเพื่อให้สร้างดุลแห่งอำนาจหรือประเทศไทยและก็เหนือภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นขอให้คุณวิชัยใจนะฮะว่านโยบายสามเด็กของประเทศไทยเนี่ยเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักตลอดมาเพราะว่าผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของกระทรวงต่างประเทศมาตลอดครับขอบคุณมากครับใช่ครับเห็นนักการทูตของเราเห็นแนวทางต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อครับว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีแนวทางของความเป็นมืออาชีพอยู่ที่ว่าบางจังหวะบางโอกาสเนี่ยไอ้แรงกดดันเอียงมาทางใดทางหนึ่งก็จะเป็นสิ่งท้าทายกระทรวงต่างประเทศที่ต้องใช้ความสามารถประสบการณ์ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาตินี่แหละครับที่ผมว่ายากที่สุดก็ไม่ง่ายแต่ก็เข้าใจครับขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อสังเกตและก็คำแนะนำของคุณถือใจครับครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่า11ประเทศที่เหลือของ TPP เนี่ยยกเว้นอเมริกาก็บอกว่าจะคุยกันนะเราจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไป TPP ถึงแม้จะไม่มีอเมริกาแล้วก็ตามขณะเดียวกันของอาเซียนที่มีจีนเป็นแกนเนี่ยก็เห็นก็เดินหน้าต่อไปไทยเราเรื่อง TPP กับเรื่องอาเซียนนี่จุดยืนยังไงครับอาเซียนนี่เราเป็นผู้เจรจาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเป้าหมายกันว่าจะพยายามเจรจาให้อาเซียนนะฮะเสร็จสิ้นภายในปี2017นี้นะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าสามารถทำให้การเจรจาอาเซียนสำเร็จภายในปีนี้ก็จะเป็นการสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแบ่งประชากรเกือบ2ใน3ของโลกใช่ครับนี่คือตลาดของเราเนี่ยไม่ใช่แค่คือจะขยายจากอาเซียน600กว่าล้านมาเป็นเกือบ 2,000 กว่าล้านคนนะฮะอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดขึ้นได้ทันในปี2017แต่มันเกิดแน่เป็นเหมือนว่าจะทันปีนี้หรือไม่นะฮะส่วน TPP เนี่ยนะครับทางท่านรองยุทธสมคิดได้เคยกล่าวไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าที่สหรัฐจะถอนตัวออกไปนะฮะบอกว่าเรากำลังพิจารณาอย่างเรียกว่า serious consideration ในการพิจารณาเป็นที่ในการที่เราจะเข้าไปใน TPP นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเนื่องจากสหรัฐถอนตัวไปแล้วและเมื่อวานผมก็นั่งฟังท่าน USTR คนใหม่สหรัฐก็แถลงในที่ประชุมบอกว่าสหรัฐรัฐบาลของประธานาธิบดีถอนตัวจาก TPP ไปแล้วแล้วก็คงจะยืนยันท่าทีนี้ต่อไปและสหรัฐต่อไปเนี่ยก็จะคอนเซนเทรตหรือจะมุ่งการเดินจากทวิภาคีนะฮะกับแต่ละประเทศเพื่อสหรัฐในช่วงประธานดีคัมเนี่ยก็คงยังยืนยันที่จะถอนตัวแต่11ประเทศเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าต่อไปเราคงจะต้องมาพิจารณาดูว่าเมื่อเหลือ11ประเทศแต่ว่าสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นตัวจักรที่สำคัญที่สุดเสาหลักของ TPP เนี่ยไม่ได้หยุด TPP แล้วเนี่ยในแง่ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจของเรามันจะคุ้มไหมที่เราจะเข้าไปร่วมในการสัญญา TPP ซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องศึกษาต่อไปว่า TPP ไปกับ US เนี่ยนะมันเยอะคือมันคุ้มค่าไหมในการที่เราจะเข้าไปเจรจาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงหลักในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวว่าในก่อนที่สหรัฐจะออกไปเนี่ยทางรัฐบาลไทยได้แสดงความคิดเห็นแล้วว่าเราสนใจนะครับTPP แต่บอกขณะนี้ TPP minus US เนี่ยก็คงต้องศึกษากันอีกทีนึงนะครับครับครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าถ้าเราจะได้ประโยชน์จริงแค่ไหนหรือไม่อย่างไรใช่ครับใช่ครับใช่ท้ายที่สุดก็เพราะอาเซียนนี่ก็ใหญ่โตมหาศาลแล้วครับใหญ่โตก็มันจะเป็นการรวมอาเซียนทั้ง10ประเทศบวกจีนนะญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะเดี๋ยวจะเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเมื่อมันเกิดขึ้นความจริง11ประเทศ TPP ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาเซียนใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับยกเว้นญี่ปุ่นยกเว้นญี่ปุ่นใช่ครับอยู่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นอยู่ในอาเซียนด้วยครับอยู่ด้วยนะญี่ปุ่นอยู่ในอาเซียนครับญี่ปุ่นอยู่ในอาเซียนก็เรียกว่า TPP เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเดินหน้าถ้ามา
สร้างความแข็งแกร่งให้กับอาเซียนมันก็จะผลักดันใช่ไหมครับเพราะเดิมเนี่ยคือประเทศที่อยู่ทั้งในอาเซียนกับ TPP เนี่ยก็ตั้งความหวังไว้ว่าทั้ง TPP อาเซียนเนี่ยจะเป็นเหมือนสองเสาหลักนะในการที่จะสร้างAPEC Free Trade Area of the Asia Pacific หรือเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิกขึ้นมา คือเรามองว่าไม่ได้คือไม่ได้เป็นปรปักษ์ต่อกันและกันแต่ว่าจะเป็นสองเสาหลักในการที่สร้างเขตการค้าเสรี Free Trade Area of the Asia Pacific ที่เป็นเป้าหมายของ APEC มาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คนถ้า TPP ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะร่วมเหมือนกันระหว่างทั้งอาเซียนกับ TPP นะครับครับชีวิตของนักการทูตในศตวรรษที่21เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงการเมืองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนขั้วไปต่างๆมากมายชีวิตนักการทูตนี่ยากขึ้นมากไหมครับท่านรัฐมนตรีจะเรียกว่ายากขึ้นต้องเรียกว่าซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นไปเห็นว่าอย่างที่คุณชายก็ทราบว่านักการทูตเนี่ยเขาก็คือเป็นjack of all trades คือเราต้องรู้ทุกเรื่องแต่เราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องนะครับในนักการทูตปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่คือในการเจรจาแบบเนี่ยกับญี่ปุ่นที่จะไปเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจมีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเพราะแบบขณะนี้เนี่ยก็ในการที่จะจัดตั้ง Eastern Economic Corridor ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายอันนึงคือเราต้องการที่จะดึงให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่ทันสมัยของโลกเนี่ยเข้ามาตั้ง R&D Research and Development Center ในประเทศไทยเพื่อให้ผลของการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนักการทูตนี้ก็จำเป็นอย่างที่ผมต้องเข้าใจนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆตั้งแต่ฟินเทคไปถึงอินเทอร์เน็ตออฟออลทิงส์นะฮะทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดแล้วกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากเราเป็นเหมือนนายทะเบียนคือหมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยของความร่วมมือไม่ว่าจะมิติไหนมิติวิทยาศาสตร์มิติวิธีการเมืองมิติเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อเจรจาเสร็จแล้วออกมาเป็นผลแล้วเนี่ยในที่สุดก็จะต้องทำออกมาในรูปของกรอบความตกลงนะซึ่งกระทรวงเทศก็เป็นเหมือนนายทะเบียนที่ช่วยตรวจตราความตกลงต่างๆก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องปรับตัวให้รู้ทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นคืองานนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นครับก็ต้องเข้าใจหมดโดยเฉพาะถ้าสมมติประธานาธิบดีสหรัฐนี่ตีสองตีสามลุกขึ้นมาทวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยการทูตมันเปลี่ยนไปได้ข้ามคืนชั่วข้ามคืนเลยนะครับใช่ครับก็เป็นหน้าที่ของไม่ใช่แต่กรุงเทพครับกับทุกกระทรวงที่จะต้องบริฟพนักท่านนายกเทศพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะให้สามารถที่จะตอบได้ทุกเรื่องแต่ว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมาบริหารประเทศสามปีเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนผู้สูงและท่านรู้กับทุกเรื่องท่านจะไม่ต้องเพียงจะอัปเดตท่านเท่านั้นนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าถ้าผู้นำสหรัฐนี่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าให้ความเห็นในเรื่องต่างๆได้ผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็ต้องตามข่าวให้ทันที่2ที่3นี่ก็ต้องรู้ว่าอาจจะอะไรขึ้นเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธนี่ผมตั้งข้อสังเกตนะท่านรัฐมนตรีจะมักจะทำวันอาทิตย์เนี่ยด้วยนะครับจะนั้นใช่ครับเขาจะบอกเพื่อให้เพราะจะได้เป็นข่าวหน้าแรกวันจันทร์จากนั้นเนี่ยแล้วก็สำหรับทวีตของนายดีทรัมป์เนี่ยนะฮะผมก็อ่านทุกคืนครับต้องตามนะอ่านทุกคืนของฟอลโล่ท่านอยู่ใช่ผมก็ตามอยู่ท่านรัฐมนตรีก็ตามทวิตเตอร์เพราะท่านบางทีท่านสั่งงานของรัฐบาลท่านผ่านทางทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะบางทีรู้พร้อมกันแหละคือที่กระทรวงต่างประเทศของอเมริกากับกระทรวงต่างประเทศไทยอาจจะรู้พร้อมกันเพราะว่าตามทวิตเตอร์อันเดียวกันครับก็เป็นเรื่องท้าทายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณวีรศักดิ์ฟุตกุลบอกครับว่ายากขึ้นหรือไม่ทราบสำหรับนักการทูตแต่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศครับคุณวีรศักดิ์ฟูตระกูลซึ่งมีประสบการณ์การทูตมาอย่างน้อย30กว่าปีแล้วครับ
ตั้งแต่เป็นข้าราชการเข้าไปอยู่ในกระทรวงต่างประเทศเลยครับแล้วก็ได้เลื่อนลำดับขึ้นมาไปเป็นทูตประเทศต่างๆไปเป็นทูตใหญ่ๆหมดแล้วครับสหรัฐฟิลิปปินส์หลายประเทศหลังจากนั้นก็มาเป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศด้วยและล่าสุดนี้คือรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับก็สามารถตอบได้ทุกคำถามเพราะว่าทำมากับมือทั้งหลายที่ผมสนใจก็คือว่าไทยเราในภาวะของความเปลี่ยนแปลงโลกลักษณะที่สลับขั้วกันอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะวางตัวเองไว้ตรงไหนเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มารูปแบบอีกแบบหนึ่งเลยครับการทูตแบบ Twitter การทูตแบบฉับพลันทันด่วนการทูตแบบที่มาจากผู้นำแต่คนเดียวและคนอื่นไปตามมาขณะเดียวกันจีนก็ปรับบทบาทของตัวเองอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งไทยเราอยู่ตรงกลางเนี่ยทำอย่างไรที่จะไม่ถูกมองว่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกดดันหรือถูกอีกฝ่ายหนึ่งจับไปเป็นพวกเอาไปเป็นตัวประกันไทยเราอยู่ในภาวะที่จะต้องปรับตัวอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันครับจากนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องสนใจเช้าวันนี้สนทนากับท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณวีรศักดิ์ฟูตระกูลเราก็ได้ข้อมูลเบื้องหลังวิธีวิเคราะห์ในฐานะรัฐมนตรีได้ชัดเจนพอสมควรครับก็จะเกาะติดต่อไปเพื่อให้พวกเราทุกคนจะได้สามารถติดตามเรื่องราวทุกเรื่องอย่างรอบด้านได้ความรู้ได้จากต้นตอเลยครับอย่างคุยกับท่านรัฐมนตรีวีรศักดิ์เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่ากระทรวงทำอะไรอยู่ใครคิดอะไรอยู่และใครจะทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรอยู่สำคัญมากครับเพราะมันกระเทือนถึงคนไทยทุกคนต่อไปนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่โดดของตัวเองได้การทูตการค้าความมั่นคงเทคโนโลยีล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ครับขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความสุขเต็มที่ครับขอบคุณครับ